วิธีทำเค้กสปันเค้กหลากสีผสมแป้งเค้กดาริบบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันรีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดรีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมเป็น6ส่วนเท่ากันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้เทลงในถาดอบสีละ1ถาดเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 6-7 นาทีกดเค้กแต่ละสีด้วยพิมพ์วงแหวนเรียงเค้กสปันสีม่วงลงในแก้วเสิร์ฟบีบบัตเตอร์ครีมใส่ด้านบนวางด้วยเค้กสีฟ้าบีบบัตเตอร์ครีมใส่ด้านบนทำเช่นเดิมตามลำดับนั้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กสปันเค้กหลากสีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ